การสนับสนุนการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเพื่อนำไปสู่สังคมสุขภาวะร่วมกันเป็นการสอดรับกับจำนวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องท้าทายในการหาหนทางดูแลให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีติดตามได้ในรายการยิ้มสู้ตอนวิทยาศาสตร์แห่งความเท่าเทียมวันพฤหัสบดีที่8กันยายนนี้เวลาบ่ายโมง35นาทีทางไทย PBS